าอย่างมาไหว้พระรายได้ตายตัวอยู่แล้วช่วงมูเยอะๆช่วงนี้ค่ะคือรายได้ก็จะเหมือนเป็นโบนัสเลยค่ะรายได้ขึ้นจากเดิมอาจจะ 2-3 หมื่นต่ออาทิตย์อาทิตย์นี้มูเยอะอาจจะได้ 30,000 ต่ออาทิตย์ค่ะรายได้ที่มันเป็นพิเศษขึ้นมาก็คือ1ตามโอกาสวันนั้นจะคือออเดอร์เยอะมากที่สุดคือประมาณ500ออเดอร์เม็ดเงินประมาณเท่าไหร่หลักล้านค่ะต้องทำตั้งแต่กี่โมงฮะมากกว่า24ชั่วโมงประมาณ48ชั่วโมงอะค่ะแต่พญานาคก่อนค่ะจะเสร็จโมงแล้วทางร้านมีรูปแบบที่เยอะอยู่แล้วถ้าลูกค้าชอบแบบนี้เราก็ทำแบบนี้จะใส่ให้เฉพาะบุคคลเลยพวงมาลัยวันเกิดมันจะไม่ใช่แค่พวงมาลัยธรรมดาแล้วใส่ชื่อเข้าไปได้ไหมได้ลูกค้าชื่อไก่อยากให้มีไก่ในพวงมาลัยได้ไหมได้ลูกค้าชอบสีอะไรทำไก่ให้เป็นสีนั้นได้คุณพ่อชอบดอกกล้วยไม้มากเราจะทำยังไงให้กล้วยไม้อยู่ในพวงมาลัยได้ลูกค้าเป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีเขามีนกสัญลักษณ์ของเขาเราทำแบบนั้นได้ไหมได้ก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆที่เป็นกิมมิคส่วนตัวของลูกค้าเรามาใส่เข้าไปพวงมาลัยอาจจะดูแฟนซีมากขึ้นตามยุคสมัยใส่รายละเอียดแล้วมันก็จะเป็นแบบใหม่เปลี่ยนดีเทลก็คือเป็นแบบใหม่มันก็จะดูพรีเมียมขึ้นทำตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะประมาณ25ปีได้แล้วค่ะเอต้องบอกก่อนว่าเอไม่ได้เรียนจบสายตรงของการร้อยพวงมาลัยเราเกิดจากความเคยชินที่เราเห็นมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบธุรกิจนี้มันต้องมีอะไรที่มันได้มากกว่านี้มันไม่ใช่แค่แม่ขายแค่5บาท10บาทเริ่มศึกษาทำพวงมาลัยของเราให้อยู่ในโอกาสที่ลูกค้าต้องใช้เราก็จะไม่ได้ทำในรูปแบบเดิมสั่งชิ้นงานกับน้องที่เขาจบเฉพาะทางว่าที่มีโจทย์มาแบบนี้น้องทำออกมาในรูปแบบนี้ให้พี่ดูแล้วพอแบบชิ้นงานออกมาจริงๆอ่ะอันนี้แบบอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้แล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็คือมีการปรับรูปแบบอีกทีนึงจนกว่าชิ้นงานนั้นนะคะมันจะเข้ากับพวงมาลัยได้ต่อตาพวงนึง9โมงเรียบร้อยพญานาคไซส์เล็ก9ไซส์ใหญ่1โอเค8โมงเหมือนกันเดี๋ยวงานสุดท้ายเดี๋ยวต้องร้อยมะลิ1 2 2พวงแล้วก็เกี่ยวมะลิพวงนึงรอบเที่ยงปิดรอบเช้าเราทำพวงมาลัยให้ทันเวลาลูกค้าได้ไหมด้วยความที่เขาเป็นของสดต้องร้อยใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งก็ถ้าเวลาออเดอร์เยอะๆใช่ไหมคะเราต้องทำงานแข่งกับเวลาก็จริงแต่เราจะรู้จักดอกไม้แล้วว่าเราจับยังไงมันจะไม่ช้ำถึงว่าเราจะรีบแค่ไหนรายละเอียดแต่ละพวงเราก็ต้องใส่ใจให้มันครบอะค่ะการร้อยค่ะเราไม่ได้เอามากองเยอะๆเราค่อยๆร้อยทีละนิดทีละนิดทีมร้อยดอกไม้ก็จะไม่ใช่ว่าร้อยอย่างเดียวเฉพาะอย่างเพราะว่าเลือกคนที่เขาถนัดอะไรให้ทำอย่างนั้นมันจะได้งานไวแล้วงานสวยงานสดอย่างขนส่งเนี่ยเราเรียกบริษัทขนส่งเข้ามาสแตนบายเลยแล้วต้องถึงมือลูกค้าแล้วทันใช้ด้วยแล้วดอกไม้ก็ต้องยังสดเนี่ยคือเป็นโจทย์ของเราเลยอะค่ะความยากเลยค่ะเรียกมาลัยว่าลูกสาวคือเรารู้จักลูกสาวเราพวงนี้ควรถ่ายยังไงถ่ายยังไงให้ลูกสาวเราดูดีที่สุดมันเกิดจากไลน์อะค่ะผู้ใหญ่ชอบส่งไลน์สวัสดีวันพระวันโกนเอบ้ามากเอก็จะทำแบบทำวันทุกสีเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บภาพมันก็เป็นไวรัลขึ้นไปภาพมันไม่ใช่แค่ภาพมาลัยมันส่งความสุขได้มันก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าเราไปเติมเต็มให้กับคนยุคนั้นมันก็เลยทำให้เราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆในรูปแบบใหม่ๆด้วยอะค่ะแบบให้เขาเห็นแล้วเขาว้าวไม่ใช่รูปแบบเดิมๆปรับไปตามยุคสมัยค่ะเราต้องไม่ตกยุคเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอมันไม่มีธุรกิจไหนที่แบบแย่นะคะถ้าเราศึกษาจริงๆศึกษาให้รู้ลูกค้าศึกษาให้รู้จักงานอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่เขาชอบมากกว่าค่ะเพราะงานอะไรที่เราชอบแล้วค่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากศึกษาเขาแล้วก็พอได้ทำเขาจะไม่เบื่อแล้วเขาก็จะศึกษาสิ่งนั้นไปในแบบมุมลึกอีกลึกกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นให้ดูจากความชอบตัวเองเป็นหลักก่อนค่ะ